ื่องผู้หญิงอาคิดว่าคำว่าตลกของแพ้ที่เป็นใครถ้าในวงการศิลปินตลกผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ามันมีเขามีหนวดกี่คนแต่ถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเอ่ยว่าตลกเขาแพ้แล้วมันมีท้ายว่าโถระเชิญยิ้มเนี่ยมันก็น่าจะเป็นผมนะแต่นี่เขาก็อาจจะพลิกลิ้นได้นะว่าตลกเขาแพ้แต่ไม่ได้เอ่ยถึงโถระนี่มันก็อาจจะเป็นได้อย่างนั้นมันก็ต้องแล้วแต่เวรแต่กรรมในเจตนาแต่ถ้าพูดผมกล่าวหาว่าทำให้คนชื่อบอล นั้นเสื่อมเสียเรื่องการเที่ยวเตะหรืออะไรผมไม่เคยพูดแล้วผมไม่เคยรู้มาก่อนด้วยซ้ำไปว่าเขาจะไปเที่ยวเขาจะไปทำอะไรยังไงกันที่ไหนผมไม่รู้เรื่องเลยแล้วผมก็คงจะไม่ใส่ใจนะครับว่าไอ้คำว่าตลกเขาแพะเนี่ยจะเป็นผมหรือเปล่าถ้าเว็บแรกที่เห็นในคำนี้มันคือผมแหละนะมันก็คือผมแหละแต่ถ้าเขาเจตนาว่าเป็นผมมันก็เอาความกันไม่ได้หรอกมันพลิกลิ้นกันได้อยู่ตลอดเวลาแหละไปฟ้องกันไปอะไรกันมันก็เปล่าประโยชน์แต่บอกกับบอลไว้นะลุงไม่ได้พูดเลยนะลุงไม่เคยรู้เรื่องจะไปเที่ยวเตะกันที่ไหนอะไรยังไงลุงไม่รู้เรื่องแล้วก็ข่าวนี้มายังไงลุงก็ไม่รู้เรื่องเพราะลุงไม่ใส่ใจไอ้สารทุกข์สุขดิบของคนอื่นอยู่แล้วตัวเราณชั่วโมงนี้เอาให้รอดก่อนยังว่าจะเกิดไหมคะพอขนาดอันตัวเองก็ยังไม่รู้ตัวเองคิดว่าคนอื่นจะรู้ว่าเป็นอันตัวเองไม่รู้อย่างนี้ใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่ครับผมยังไงก็จะเอาผมไปพูดหรือว่าไปยืนยันที่ไหนก็คงไม่ใช่ผมหรอกครับแอบกลัวไหมคะที่เขาพาดพิงเราอย่างนี้ค่ะน้องกล่าวหาว่าเขาพาดพิงเหรอหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้คิดว่าเขาพาดพิงผมนะผมไม่คิดมากอ่ะผมไม่คิดมากละแต่ถ้าอย่างคุณหญิงพอเขาอ่านมาครั้งแรกเขาเป็นตลกมันก็ชวนคิดแล้วล่ะว่าเฮ้ยนี่มันเรานี่ว่ะแต่ช่วยวิบเดียวอ่ะมันวิบเดียวของอารมณ์คนนะถ้าใครอ่านเผลอๆมันก็ต้องโทรและเขาแพะนะไม่อย่างพอถ้าคนเขาอ่านเผลอๆเข้าใจผิดไปตรงนี้ดิอารู้สึกเสียความรู้สึกครับผมยังไม่ได้ข่าวอะไรนะว่ามันจะออกมาในรูปไหนถ้ามันจะเสียผมควรจะคุยกับบอลเขามากกว่าผมไม่ควรไปคุยกับใครทั้งนั้นอ่ะแต่ตั้งแต่หลังเกิดเหตุการณ์เข้ามาเราได้คุยกับบอลไม่เคยคุยครับไม่เคยคุยเลยไม่เคยมีการต่อว่าต่อขานไม่เคยต่อว่าครับไม่เคยบอกไม่เคยอะไรเขาทั้งนั้นเพราะเขาโตแล้วก็ต้องตามกระแสเขาเองอย่างเห็นว่าล่าสุดที่ได้ไปคุยกับบอลที่อันแรกได้ไปคุยกับเขาก่อนหรือยังไงไม่คุยครับไม่เคยคุยก็คือไม่เคยคุยแต่หลังที่บอลติดไม่เคยคุยว่าไม่เคยคุยก็บอกระวังเนื้อระวังตัวก็คือแค่เป็นห่วงแค่เป็นห่วงเฉยๆไม่ได้มีเรื่องเรื่องผู้หญิงอะไรไม่เกี่ยวเลยวงการเขาจะเขารู้กันดีครับวงการเขารู้กันดีมากกว่าไม่เป็นไรครับเขาก็มันก็มีหลายคนนะที่เอ่ยชื่อใครต่อใครแต่ไม่ได้เอ่ยนามสกุลมันก็พลิกลิ้นกันไปเรื่อยอ่ะผมก็เลยอย่าต่อล้อต่อเถียงเลยเดี๋ยวมันก็เงียบครับประเทศไทยไฟไหม้กองฟางแป๊บเดียวอะเงียบจะหลังไปหาคนโพสต์ไหมคะงบมันคงไม่จำเป็นนะครับคือใครทำกรรมไว้คนนั้นย่อมได้รับย่อมได้รับกรรมแต่ถ้าผมไปโต้ตอบเดี๋ยวผมก็ต้องได้รับกรรมผมไม่เอาโอเคครับขอบคุณมากครับแป๊บนึงค่ะฮัลโหลจากไหนครับว่าวมีหมดแล้วครับหมดแล้วครับเดี๋ยวคุยใหม่เดี๋ยวให้โทรใหม่ได้ไหมครับอีก10นาทีให้โทรมาใหม่เขาแตกกันเมื่อไหร่ครับแต่คนนอกมองโอ้คนนอกอย่ามองความผิดให้คนอื่นเลยครับอย่าไปมองอย่างนั้นเลยครับความรักความสามัคคีเขามีคติกันอยู่ว่าตลกไทยจับมือกันไว้ไม่เคยทิ้งกันครับนะฮะไปดูสโลแกนของสมาคมศิลปินตลกเลยครับไม่มีการแตกแยกครับก็ยืนยันว่าเป็นแค่คำพูดเ
ก็ข่าวลือมากกว่าครับยังตลกยังเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันยังรักกันยังมีสมาคมอยู่ครับยังมีสมาคมนะครับสมาคมศิลปินตลกตอนนี้ตั้งอยู่ที่วัดรางบันนายกโอบะดูแลอยู่ครับ